วัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชัยนันท์ประเด็นที่ผมจะเรียนให้ท่านได้รับทราบในวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงภายในสมองของคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์สาเหตุที่ทำให้คนเราเกิดภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดมีชื่อว่าโรคอัลไซเมอร์ซึ่งในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าวน่าจะมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรมพฤติกรรมและในทางภายนอกซึ่งปัจจัยทั้ง3ประการนี้จะทำงานร่วมกันหรือนับเป็นเวลาเป็นทศวรรษก่อนที่เกิดเป็นโรคดังกล่าวโดยเราจะพบว่าโรคดังกล่าวเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในคนสูงอายุซะเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามมีประมาณ 1% พบเห็นในคนที่มีอายุอยู่ในวัยกลางคนโดยที่เป็นผลหนึ่งมาจากความผิดปกติในพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวท่านผู้ชมครับในขณะที่เราไม่ทราบว่าอะไรคือต้นเหตุที่แท้จริงทำให้คนเราเกิดเป็นโรคอัลไซเมอร์ขึ้นมาแต่ก็ปรากฏว่ามีโปรตีนอยู่2ตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสมองโปรตีนตัวแรกมีชื่อว่าเบต้าอะมิโลยด์โปรตีนซึ่งรวมตัวกันเป็นก้อนอยู่ระหว่างเซลล์ประสาทภายในสมองโปรตีนตัวที่2มีชื่อว่าเทาโปรตีนเทาโปรตีนนี้จะมีลักษณะเป็นเส้นใยอยู่ภายในเซลล์ประสาทพันกันยุ่งไปหมดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นนานนับเป็นเวลาหลายทศวรรษก่อนที่จะมีอาการของโรคอัลไซเมอร์ทั้งเทาโปรตีนและเบต้าอะมิโลยด์โปรตีนนอกจากจะไปขัดขวางการทำงานของคลื่นประสาทจนทำให้เกิดมีอาการต่างๆมันยังทำให้เซลล์ประสาทตายไปด้วยนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในสมองของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่มีชื่อว่าอัลไซเมอร์ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ